อ้าวชาวพังงาบอกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนบ้ามาเดินเก็บขยะนะคะเป็นชายสูงวัยแล้วก็มือถือถุงแล้วก็เดินเก็บขยะไปตามที่สาธารณะนะคะเป็นถุงกระสอบนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็เลยใช่คนปกติหรือไม่ปกติยังไงนะคะเป็นคุณลุงท่านหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไกลๆอย่างเงี้ยเก็บไปเรื่อยเลยค่ะเห็นขยะวางอยู่บนพุ่มไม้ก็เหยียบหยิบเก็บบนถนนก็เก็บก็ใส่เสื้อสีฟ้าใส่หมวกด้วยนะเออใส่หมวกด้วยก็กันร้อนแดดแรงอะเนาะก็เลยตามถ่ายภาพไปชวนคุยไปคุยมาเอ้าปรากฏว่าชื่อนายมวลอ่อนศรีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาค่ะท่านเพิ่งจะย้ายมาปฏิบัติราชการที่พังงาเมื่อ4ปีที่แล้วถามว่าทำไมต้องเก็บขยะปรากฏว่าท่านผู้พิพากษาท่านนี้บอกว่าก็อาศัยเวลาช่วงพักเที่ยงเล็กๆน้อยๆมีไม่มากเนี่ยนะคะเวลาน้อยๆนี่แหละมาเดินเก็บขยะริมสองข้างทางซึ่งใกล้ๆกับที่ศาลเพราะเห็นว่าประตูเข้าเมืองทั้งสองฝั่งเนี่ยมีขยะอยู่มากก็คิดว่าถ้าเก็บแล้วมันสะอาดคนก็คงไม่กล้าทิ้งตอนนี้นะคะถนนแห่งนี้เหมือนกับยังไม่มีเจ้าภาพอะเนาะว่าใครจะเป็นคนดูแลท่านก็บอกว่า อยากเห็นเมืองสะอาดแล้วภูเขาสวยอะไรสวยมากถ้ามันมีขยะมันดูแหมมันรกหูรกตาท่านก็เลยมาเก็บแต่ไม่มีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าคุณปราณีคุณป้าระวิวันปราณีระวิวันเนี่ยนะคะทีแรกนึกว่าคนบ้าคุณป้าบอกว่าเอ๊ะคนบ้าหรือเปล่าว่างั้นนะตอนนี้เรามองคนเดินเก็บขยะเป็นคนบ้าเออกลายเป็นงั้นไปแต่ความจริงเขาทำดีมากนะพอรู้ความจริงคุณป้าบอกว่าไม่นึกเลยนะว่าข้าราชการระดับสูงจะมีจิตอาสาขนาดนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะเก่งหมัดเยอะแต่ไวเออเรารู้สึกเพื่อที่แกหมักแก๊บไหมเราบางเราว่าไปหลงไม่แก๊บเก็บมากเลยอ๋อครับแม่แม่ดามไม่แก๊บเก็บมากไม่เพื่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามีเก็บเม็ดคือเก็บมดนะคะไม่ใช่เก็บเม็ดมะขามนะคะเก็บหมดเลยนะคะอ้าวลองฟังเจ้าตัวดูหน่อยนะคะขณะนี้ยังไม่มีเจ้าภาพนะครับผมก็เมื่อมีความสำนึกว่าเราในฐานะพลเมืองก็ทำไปก่อนนะครับวันไหนเขามีเจ้าภาพผมก็ต้องถอยมานะครับฉะนั้นถามว่าผมเริ่มเก็บตรงนี้มานานผมว่าน่าจะประมาณสักสี่แยกตรงนั้นน่าจะประมาณสัก6 เดือนแล้วแต่ว่าด้านหน้าศาลบริเวณนี้ศาลเยาวชนนะครับผมเก็บมาตั้งแต่ผมรับราชการที่นี่ประมาณปีนี้ก็ปี 4ครับครับความรู้สึกที่เราได้ทำสิ่งนี้นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมถือว่าผมทำบุญนะผมทำบุญตลอดบุญเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องทำตลอดนะครับเราเกิดมาเนี่ยมันต้องมาสะสมบุญแล้วก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับสิ่งที่เราทำได้ไม่กระทบกับใครทำแล้วจิตสงบนะฮะเหมือนอย่างที่ถ้าหลักพุทธก็บอกว่างดชั่วนะครับก็คือไม่ทิ้งทำดีก็คือเก็บขยะนะก็คือเก็บทำจิตใจให้สงบก็คือต้องเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เข้ามาใช้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งว่าผู้พิพากษาท่านนี้ลึกซึ้งมากนะค่ะคือปรับเอาโอวาทปาติโมกงดชั่วทำดีทำใจให้ผ่องแผ้วอันนี้คือโอวาทปาติโมกนะคนนึกว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยเอาไว้สวดเวลาวันมาฆบูชาหรือว่าเอาไว้รำลึกถึงตอนวันมาฆบูชาหลังจากมาฆบูชาแล้วเลิกกันเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่ะมันเป็นอากาลิโกไงเวลาพระอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปานายิโกอากาลิโกแปลว่าไม่ได้ยึดติดกับการเวลาเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเอาไปใช้ได้ทุกกิจกรรมเอาไปใช้ได้ตลอดเวลา every time นะครับเหมือนแกบอกว่าเอ้าก็ทำดีก็คือละชั่วก็คือไม่ทิ้งขยะไงละชั่วคือไม่ทิ้งขยะโอ้สุดยอดเลยผมยังนึกไม่ถึงเลยนะทำดีคือเก็บขยะไงนะในสิ่งเดียวเกิดขึ้น3 กิจกรรมแล้วก็อะไรอีกทำจิตใจให้ผ่องแผ้วทำแล้วเราก็มีความสุขก็ผ่องแผ้วไงครบเลยครบเลยโอ้ท่านขับรถมานี่เออโอ้โหขับรถเบนด้วยอ่ะขับรถเบนมาเก็บขยะเบนเหรอเออขับรถเบนด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ไว้ท้ายรถตลอดนะคะเห็นไหมครับแล้วขยะเยอะจังเลยเนี่ยเก็บมา6 เดือนแล้วยังเต็มถังเลยเป็นคนลึกซึ้งมากแต่ว่าคนทิ้งก็ยังเยอะอยู่อู้เยอะนะขยะก็ฝากนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนอย่าทิ้งของในรถท่านลงข้างทางนะคะเก็บไว้ในรถพอไปถึงปั๊มน้ำมันนะคะ
ก็ฝากเด็กปั๊มทิ้งหรือเอาออกมาทิ้งที่ถังขยะเป็นที่เป็นทางดูสิเยอะนะนี่ขนาดท่านเก็บทุกวันนะเนี่ยฮะมันก็คนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราไม่ทำก็ไม่มีใครว่ากดไลค์ให้เลยนะแต่ในความรู้สึกของท่านผู้พิพากษาท่านนี้ท่านบอกว่านั่นคือกำลังเดินทำความดีเราอย่าไปคิดว่าทำความดีคือต้องใส่บาตรอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ใช่มันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าทำดีแบบนี้ก็คือดีนะครับอันเนี้ยชื่นชมชื่นชมโอ้สุดยอดเป็นตัวอย่างหายากนะค่ะ